สวิสเทคมัลติทูล16ใน1ครีมขนาดฟูลไซส์ใบอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันใบมีดหลักตะไบใบมีดคมหยักใบเลื่อยดับเบิลทีททุกอย่างใช้ได้จริงน่าใช้มากในราคา600กว่าบาทเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday มัลติทูลจากค่าย Switech ไม่ได้ส่งมาจากโรงงานของ Switech นะทางโอรดาแบตเตอรี่สั่งเข้ามาจำหน่ายส่งมาให้รีวิวรหัสก็คือ ST021023A มีเพลทเป็นภาษาไทยติดมาข้างหลังด้วยน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของทางโรงงานเขาเองนะฮะกล่องรีไซเคิลจริงๆรุ่นนี้มีมา2กล่อง2แบบตัวบอดี้สีเงินเนี่ยจะเป็นกล่องดำถ้าตัวบอดี้สีดำจะเป็นกล่องสีน้ำตาลรีไซเคิลแบบนี้ในกล่องยังไม่หมดเดี๋ยวดึงออกมาก่อนอ๋อเป็นการ์ดขอบคุณเฉยๆฮะ Thank you for your support ก็จะมีรายละเอียดมาให้นะฮะ16 in 1 Multitool Switech อ่ะเดี๋ยวก่อนจะรีวิวต่อผมเคยพูดไป 2-3 คลิปแล้วว่าชื่อ Switech เนี่ยไม่ปลอมนะทางโรงงาน Great Star Industrial ในจีนผู้ผลิตเครื่องมือใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเนี่ยตอนนี้ไม่รู้อันดับไหนแล้วนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยอันดับ3อยู่เขาเทคโอเวอร์ Switech มาเอามาทำทั้งการผลิตทั้งการตลาดอะไรเองเลยอาจจะมีบางรุ่นที่ยังหลงๆที่ขายอยู่ในอเมริกาขายอยู่ใน Walmart แตกต่างจากในจีนหรือว่าทั่วๆไปบ้างแต่โดยหลักการแล้วก็คือเขาเทคโอเวอร์มาแล้วมีการนำหลักฐานเอกสารอะไรมาให้ดูกันไว้แล้วด้วยในคลิปก่อนๆ นะฮะให้ท่านที่คอยจ้องต้องบอกเลยว่าท่านที่คอยจ้องว่าปลอมท่านก็คงคิดต่อไปว่าปลอมแหละแต่ผมเอามาให้ดูแล้วก็แล้วกันนะท่านคิดอะไรกันแล้วแต่ท่านตามสบายตัวแพ็กเกจที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นซองไนลอนทำมาได้แบบพอดีเป๊ะแล้วกระดุมเป๊กอะไรเนี่ยกำลังดีเลยไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปวัสดุการตัดเย็บถือว่าปราณีตตีนิดเดียวตรงนี้เขาไม่ทำเป็น2ชั้นเป็นระบบที่ดึงออกมาแล้วก็สวมโมเล่หรือสวมกับสายเข็มขัดสายเป้อะไรได้นะมันต้องจะสอดเข้าไปอย่างเดียวเลยถ้าจะใช้คล้องอย่างอื่นก็อาจจะต้องใช้ดีลิงหรือใช้ snapping อะไรเข้ามาช่วยนิดนึงถึงจะพกกับมอลเล่ได้นะครับก็มีโลโก้ของ Switech ติดมาด้านข้างเป็นอีลาสติกยืดได้นิดๆแต่เป็นแบบ2ชั้นเลยนะแข็งแรงมากแค่ซองเนี่ยชอบแล้วเขามี2สีนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูภาพจากทางโอรดาแบตเตอรี่เขาถ่ายไว้เองตัวที่ได้มาเนี่ยเป็น Black Code เปิดออกมาก็จะเป็นหัวครีมแบบนี้ใบตัดทางสเตนคาร์ไบด์ถอดแยกได้แล้วก็มีร่องสำหรับตัดของกลมๆพวกลวดพวกสายไฟจะได้ไม่ลื่นครีมเป็นขนาดฟูลไซส์เลยวัสดุที่ใช้ทำหัวครีม 3CR13 เป็นครีมนิดเดิลโนดไพลเออร์ก็คือเป็นครีมปลายแหลมตัวจับโค้งๆไว้สำหรับจับของที่มันกลมๆที่เป็นทรงท่อทรงกลมคล้ายๆหัวน็อตที่มันลื่นๆลูดๆช่วยได้ในบางโอกาสตัวใบเนี่ยถอดเปลี่ยนได้เองนะครับใช้T-Star เบอร์8บริเวณจุดหมุนต่างๆนี่ก็ใช้ T-Star ทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ผมปรับ Pivot จุดหมุนตรงนี้ไว้ให้เบานิดนึงแล้วนะเพราะเดิมทีตอนมามันจะแน่นกว่านี้นิดนึงแต่ว่าผมไม่ชอบมัลติทูลที่ต้องออกแรงเยอะๆแต่บางท่านก็ชอบนะฮะคลายออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีนิดนึงก็คือตรงนี้มันจะดิ้นได้เพิ่มมาอีกหน่อยระหว่างขาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญอะไรเลยฮะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพราะว่าเวลาใช้งานไม่ได้เอามาใช้แบบนี้ไม่ได้มาโยกเล่นแบบนี้เราก็ใช้เปิดเป็นครีมใช้งานปกติเหมือนที่คนทั่วไปเขาใช้กันแบบใครที่เคยชมรีวิวผมมาตลอดเป็นปีๆเนี่ยจะพบว่าก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวฮูฮัว K30 Pro เหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันตรงดีไซน์ของประกับของอะไรนิดหน่อยแต่ว่าพวกฟังก์ชันมีดอะไรข้างในเนี่ยเหมือนกันย้อนไปดู K30 Pro ก็จะเหมือนกันทางด้านใบอุปกรณ์ใบเลยนะครีมเนี่ยก็ปึกดีแน่นดีหัวครีมไม่มีหลวมไม่มีคลอนเวลาบีบมียวบมีอะไรบ้างนิดหน่อยตามลักษณะของมัลติทูลครีมจริงๆยังมียวบเลยนะไม่ต้องมัลติทูลเนี่ยต่อให้ครีมจริงๆเนี่ยบีบก็ยวบนี่ไง นี่ครีมแท้ๆครีมจริงๆมันเป็นคานเป็นซิมเพิลแมชชีนอย่างง่ายๆเลยมีจุดหมุนตรงนี้ใส่แรงเข้าไปตรงนี้มันก็โยกได้อยู่แล้วในส่วนที่เป็นครีมเนี่ยยังไม่หมดตรงส่วนของด้ามเนี่ยจะมีสเกลฝั่งหนึ่งเป็นเซนฝั่งหนึ่งเป็นนิ้วฝั่งนิ้วเนี่ยได้ถึงประมาณ7นิ้วกว่าๆฝั่งเซนนี่ก็ได้ประมาณ18เซนใช้ประโยชน์ได้จริงจังพอสมควรในลักษณะของการกางมาเป็นหัวครีมเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในสองฝั่งฝั่งที่มีโลโก้ Switech จะมีอยู่4ใบนะครับทางด้านฝั่งนี้เยอะเลย
มีกรรไกรนะครับมีปล่อยกระป๋องตัวนี้เป็นไขควงแบนเล็กๆอันนี้ใช้เป็นไขควงแบนหรือใช้เป็นตัวงัดก็ได้แต่ว่าไขควงแบนเขาเนี่ยดีนะตรงปลายสุดเนี่ยไม่หนาลงหัวน็อตลงในจุดที่เราจะไขได้จริงจังเลยนะจะมี4ตัวข้อสำคัญก็คือมีแบ็คล็อกเป็นจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยสีดำมันรีวิวยากนะมันมองไม่ค่อยเห็นเป็นแบ็คล็อกแบบนี้ถ้าเราดึงอุปกรณ์อะไรขึ้นมาก็ตามอย่างเช่นกรรไกรเนี่ยดึงกรรไกรมาอันนี้มันจะล็อกกริ๊กเลยแน่นเลยฮะตัวกรรไกรเนี่ยแม้จะไม่ใหญ่เล็กๆแต่ว่าด้ามจับตรงนี้เขาทำมาเป็นแป้นรับนิ้วหัวแม่มือพอดีเป๊ะตัดอะไรที่มันออกแรงที่มันอาจจะหนาสักนิดนึงใบกรรไกรเนี่ยคมแล้วก็หนาตัดของหนาหนาแข็งแข็งดีมากเลยล่ะเดี๋ยวลองตัดกระดาษที่เขาแพ็คสินค้ามาเนี่ยนะค่อนข้างจะหนาพอสมควรเลยพับ2ชั้นเลยก็ได้ตัดเข้าเลยนะอันนี้2ชั้นกระดาษหนานะหนามากเอาเป็น4ชั้น4ชั้นก็ตัดเข้านะถือว่าคมเลยแล้วกรรไกรนี่เวลาจะเก็บต้องเปิดออกมาอ้าสุดแบบนี้ปลดล็อกตัวนี้นะปลดแบ็คล็อกแล้วก็พับเข้ามาเก็บถึงจะเก็บได้นะครับเวลาหยิบขึ้นมาใช้ก็เหมือนกันเขาจะมีร่องตรงนี้ไว้ให้เราดึงขึ้นมาใบอื่นๆก็เหมือนกันนะดึงออกมาแล้วเขาก็จะมีแบ็คล็อกตรงนี้ดังคลิกแบบนี้นะครับให้เราล็อกเปิดกระป๋องเนี่ยมีความคมนิดๆ ด้วยแล้วตรงโคนของเปิดกระป๋องนี่ก็จะมีร่องตัดพวกเชือกหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่มันลื่นๆแต่ว่าไม่ได้คมมากเราต้องอาจจะต้องออกแรงต้องใช้แรงช่วยนิดนึงหรือว่าเหลาไม้พวกไม้ลูกชิ้นไม้ตะเกียบเหลาให้มันแหลมเพื่อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ใบอื่นจะมีไขควงแบนเล็กแบนใหญ่แบนเล็กเนี่ย 1.89 มม. อันใหญ่เนี่ย 6.8 มม. นะมีมา2ไซส์ต่างกันให้ใช้เลยเวลาไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปอีกด้ามหนึ่งที่ไม่มีโลโก้เนี่ยก็จะเป็นไขควงก็มีล็อกเหมือนกันตัวบิดคิดที่ให้มาเนี่ยให้มาอันเดียวสลับได้เป็นหัวแบนกับหัวฟิลิปเบอร์3/16ด้านนี้เป็นฟิลิปเบอร์1หรือว่าท่านมีตัวอื่นจำเป็นต้องใช้ตัวอื่นจะเป็นต้องเป็นนักจักรยานหรือว่านักอะไรก็ตามที่ใช้เบอร์เฉพาะท่านก็หาซื้อแบบนี้แบบมีลูกปืนตรงกลางเนี่ยเสียบติดไว้เลยเวลาเก็บก็ต้องแบ็คล็อกเหมือนกันฝั่งนี้หมดแล้วด้านในเนี่ยนะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าทรงเนี้ยยังไงก็ไม่ยอมทำคลิปเน็ตมาให้ตอนที่เป็น K30 Pro ก็ไม่มีคลิปเหมือนกันลองพิจารณาดูแล้วกันใบที่1เลยก็คือใบมีดด้านที่มีสวิตเทคเนี่ยนะมีอันเดียวที่มีสวิตเทคโลโก้สกรีนติดอยู่เป็นใบมีดเซเรตเอทเป็นใบคมหยักไว้ตัดพวกผ้าใบหรือว่าของที่มันลื่นๆผ้าใบหนาๆแผ่นหนังหนาๆหรือว่าเชือกไนลอนที่เส้นโตหน่อยใช้ร่อง V group เมื่อกี้นี้ตัดไม่เข้าเป็นกึ่งมีดกึ่งเลื่อยนะใบทางด้านนอกเนี่ยจะมีไลเนอร์ล็อกทุกใบก็ทำเป็นรูปแม่กุญแจล็อกแน่นตึกเลยเปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะ one hand operate ได้คล่องเลยแต่ถ้ามือซ้ายอาจจะไม่ค่อยคล่องนิดนึงต้องคนที่ถนัดซ้ายโดยเฉพาะประโยชน์ของใบคมหยักเนี่ยนะใบเซเลตเอทเนี่ยก็ใช้เนี่ยเฉือนพวกเนื้อไม้อย่างเงี้ยเข้าเลยนะนิ่มๆเลยด้วยความคมของเขาด้วยมันจะคือมันเป็นกึ่งเลื่อยกึ่งใบมีดถ้าใช้ใบมีดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ขนาดนี้เนาะเนี่ยใบเป็นเวิร์กเลยนะเป็นเซนเลยใช้ได้ดีกว่าใบคมเรียบนะถ้าในกรณีถากไม้เหลาไม้ใช้คมหยักดีกว่าบางท่านก็ถึงบอกว่าไอ้ใบคมหยักเนี่ยมีโอกาสใช้เยอะกว่าใบคมเรียบซะอีกด้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับเซเลตเอทก็จะมีใบเลื่อยก็มี2ฟันสลับกันเป็นสมัยใหม่ตัวใบเลื่อยเนี่ยจะเป็นแอ่งเว้าอยู่ตรงกลางคล้ายๆเลนเว้าเวลาโดนไม้หนีบแล้วเนี่ยมันจะหนีบไม่เต็มหน้าสัมผัสของใบเลื่อยทำให้โดนหนีบน้อยลงคมมากครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูมีไลเนอร์ล็อกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูการเลื่อยไม้นะครับจะเป็นไม้สนขนาดความหนา1เซนนะความกว้างประมาณ6เซนลองดูเลยนะครับเวลาไม่ถึง45วินาทีคมตัดเรียบกริบขี้เลื่อยเนี่ยไม่มีติดคายขี้เลื่อยได้ดีได้เร็วนะครับคมดีมากครับต่อมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีใบมีดหลักเป็นทรงดอกพร้อยช่วงคมใบเนี่ยเกือบ7เซนเลยนะประมาณ 6.8 มิลเลยมี
Core Opener ตรงนี้แล้วก็มี Liner Lock ตรงนี้เปิดปิดมือเดียวเสียงเพราะเลยนะเสียงดีเลยเดี๋ยวลองทดสอบความคมให้ดูนะครับใช้บินข้าน้ำนี่แหละก็ได้นะบางๆเนี่ยมันติทูนสมัยนี้มีดไม่ธรรมดาแล้วนะครับวัสดุใบมีดเนี่ยเป็น8 CR13 นะชั้นดีเลยนะแม้จะไม่ใช่เกรดที่สูงอะไรมากมายแต่ก็สูงกว่าระดับพื้นๆทั่วไปอยู่พอสมควรปลดล็อกก็ใช้ไลเนอร์ล็อกเหมือนกันเลยอันนี้เด่นกับเขาเพื่อนเลยไม่ต้องจำเลยเห็นว่าใบจะเป็นสีนี้เขาไม่ทำมาเป็นสีดำเป็นใบตะไบใช้ได้จริงจังทั้งตะไบฝั่งนี้เป็นดับเบิลคัตตะไบหยาบปลายไขควงที่ต้องการแต่งอะไรเนี่ยกินเนื้อเหล็กเข้าเลยนะอีกด้านหนึ่งเป็นตะไบละเอียดแบบไดมอนด์ไฟตะไบตั้งแต่เล็บหรือจนกระทั่งตกแต่งคมมีดบางช่วงที่ต้องการความคมแบบเร่งด่วนนะเรียกคมกลับคืนชั่วคราวชั่วขณะใช้ได้เลยไปแบบกากเพชรนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบฟินิชผิวคมมีดได้สมบูรณ์ 100% นะแก้ขัดได้ด้านนี้คล้ายๆฟันเลื่อยเหล็กนะแต่ว่ามันคงเลื่อยเหล็กจริงๆไม่เข้านะเดี๋ยวผมลองเลื่อยด้ามไขควงดูก็ได้ไม่ถึงกับเข้าแต่ว่าท่านใช้มาร์กเนี่ยเฉียงเนี่ยใช้มาร์กลอยอย่างเงี้ยเข้าไปแบบครึ่งมิลเลยนะเนี่ยนี่ถ่ายแป๊บเดียวเข้าไปครึ่งมิลเลยนี่ด้ามไขควงค่อนข้างจะแข็งอยู่เหมือนกันก็มีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้ทำมาร์คทำรอยหรือว่าตัดอะไรที่มันต้องการจะตัดบางๆเนี่ยได้วิธีเก็บก็เช่นเคยครับไลเนอร์ล็อกอีกเหมือนกันทุกจุดมีไลเนอร์ล็อกหมดด้านนี้สรุปว่าด้านนอกด้านนี้ใช้ได้จริงจังทุกใบไอ้ตรงบล็อกไขควงเนี่ยหาดอกไม่ยากนะหาเลือกที่เป็นมีลูกปืนตรงนี้ด้วยแล้วกันมันเป็นขนาด 6.35 มม.เป็นไซส์มาตรฐานนี่แหละในด้านของราคาแล้วเนี่ย600กว่าบาทหรือว่าหมดไปแล้วไม่รู้นะลองถามมาดูนะผมไม่แน่ใจเขาส่งมาให้ผมก็เห็นว่ามันน่าใช้ดีก็เอามารีวิวโดยที่ไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวไหนทั้งนั้นนะติดกระเป๋าเครื่องมือติดตัวไว้เวลาเดินทางใช้นิดๆหน่อยๆบางท่านเนี่ยปีนึงเดินทางแคมปิ้งไปเที่ยวอะไรก็ 2-3 ครั้งก็ใช้แค่นี้เอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้คุยนะก็พูดตรงๆก็เอาไว้อย่างนี้แล้วครับใช้ได้แล้วครับ600กว่าบาทสนใจก็ลองสอบถามทางลิงก์ที่ผมจะให้ไว้ description ใต้คลิปนี้ว่าเขาจะยังสั่งเข้ามาได้อยู่ไหมในราคานี้อะไรหรือว่าอาจจะเป็นราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะวัสดุเขาดีเกินราคานะครับแล้วก็ความแข็งแรงอะไรก็โอเคเลยเดี๋ยวลองตัดให้ดูหน่อยนะอันนี้น็อตเลยนะน็อตสแตนเลสตัวขนาดนี้ไม่ใช่ลวดเสียบกระดาษนี่ใช้น็อตเลยตัดลงร่องตรงนี้เลยขาดง่ายๆเลยครับน็อตสแตนเลสแข็งๆเลยเนี่ยไอ้ใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขายแล้วนะ100กว่าบาทถ้าของดีนะถ้าของไม่ดีเนี่ย 6-70 บาทก็มีที่เป็นทางเซนคาบายแท้ๆเนี่ยประมาณ120นะที่เคยเห็นทำให้เรามั่นใจในการใช้งานได้มากขึ้นแหละ